เรื่องคุณแตงโมมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะจริงๆคดีเนี่ยพิพากษาไปแล้วฮะแต่หลายคนตั้งคำถามบอกมันกลับมาเป็นข่าวอยู่แล้วเหรออย่างที่เราบอกฮะและคุณแม่เลยนะฮะคุณแม่พนิดาเมื่อวานนี้ฮะตั้งโต๊ะกับคุณแซนจนหลายคนถามเขาดีกันตอนไหนเขาดีกันนานแล้วครับคุณผู้ชมครับผมนั่งโต๊ะกับคุณแซนยังไม่พอคนจะทำคดีให้ทนายเดชากิติวิทยานันท์จุกรูโอ้ไปกันใหญ่นี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพโอ้ดูภาพแรกเลยทนายเดชาจับมือกับคุณแม่ oh. พี่เดชาผมยังจำได้นะตอนแถลงข่าวคราวก่อนน่ะพี่บอกไม่ทำคดีให้แม่แตงโมแล้วไง mm. แล้วนี่คืออะไรอ่ะแล้วดูฮะคุณแซนก่อนนะนี่เคยฟ้องร้องกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเคยกล่าวโอ้โหหอมแก้ม oh. บอกว่าเป็นลูกสาวฮะลูกสาวอีกคนนึงแล้ว mm. เอาละฮะเล่าข่าวดีกว่าครับคุณผู้ชมพอแค่บรรยากาศนี่ก็โอ้โหนี่แหละฮะนัวนักข่าวนี่ถ่ายภาพกันไม่ยั้งเลยฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณแม่ฮะหรือว่าคุณพนิดาศิรยุทธโยธินครับคุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมกับทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับแล้วก็ทางด้านของทนายความของคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์นะคุณพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์แล้วก็รวมทั้งคุณแซนก็มาด้วยเนี่ยนะฮะตั้งโต๊ะแถลงฮะคุณแม่บอกว่าน้องๆ นักข่าววันนี้แม่มี2เรื่องที่แม่อยากจะพูดคุยกับน้องๆค่ะมีอะไรบ้างคะเรื่องแรกนี่ถูกทีมกฎหมายกล่าวว่ายักยอกทรัพย์เป็นเงิน 550,000 บาทและประเด็นที่2ก็คืออยากจะให้ทนายเดชาเนี่ยมาช่วยทำคดีน้องแตงโมแม้ว่าจริงๆมันมีคำพิพากษาแล้วก็ตามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งจริงๆแล้วก็คือพูดกันตามตรงรอลงอาญาฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งในเรื่องของเงินเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องเงินเงินเนี่ยคุณแม่บอกว่ามันแบ่งเป็น2ก้อนคือก้อนแรกเนี่ย 440,000 บาทขออภัยฮะก้อนแรกเนี่ย 400,000 บาทนะฮะคุณแม่มีการโชว์สลิปด้วยคุณแม่บอกว่าคือเงินก้อนเนี่ยมันเป็นเงินก้อนแรกที่คุณแม่ได้จากจำเลยทั้ง6คนที่ยินยอมชดใช้ให้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่21กันยายน2565ซึ่งเงินสด 400,000 บาทเนี่ยคุณแม่บอกว่าที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเป็นคนถือเงินไปเข้าธนาคารพร้อมกับคุณแม่แต่ปรากฏพอคุณแม่ไปตรวจสอบอ้าวเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้าบัญชีคุณแม่เงินมันเข้าบัญชีทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยครับคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันอันนี้ยอดแรกละ 400,000 บาทเงินไม่เข้าบัญชีคุณแม่เงินต่อมาอีก 200,000 บาทที่ลูกชายของแม่ลูกปอกับลูกโรเบิร์ตเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะคุณแม่เรียกลูกจริงๆฮะลูกปอกับลูกโรเบิร์ตโอนเงินเป็นโบนัสปีใหม่ให้คุณแม่ซึ่งเขาบอกว่าอ้าวคุณแม่เนี่ยมันปีใหม่แล้วอ่ะแล้วปรากฏคุณแม่รู้ว่าไงรู้ไหมฮะลูกปอโทรมาบอกว่าคุณแม่ได้เงินหรือยังครับผมโอนเงินไปให้คุณแม่แล้วอ่ะครับเป็นของขวัญปีใหม่คุณแม่บอกยังไม่ได้เลยแล้วกว่าจะรู้มันผ่านไป4เดือนแล้วและที่สำคัญพอรู้จากลูกปอว่ามีเงินโบนัสเนี่ยอีก 200,000 ไปตามจากใครคุณแม่ก็ไปตามจากที่ปรึกษากฎหมายคนนี้ปรากฏที่ปรึกษากฎหมายคนนี้โอนมาให้คุณแม่ 50,000 ยังติดอีก 150,000 อ้าวและสุดท้ายฮะที่ปรึกษากฎหมายคนนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับคุณแม่ไว้สรุปแล้วตอนนี้ที่ปรึกษากฎหมายคุณแม่เนี้ยยักยอกเงินคุณแม่ไป 550,000 บาทขณะเดียวกันแม่คดีคุณแตงโมตอนสู้คดีกันคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะโอ้โหสู้กันเรียกว่าใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กันเต็มที่คดีนี้ก็เหมือนกันคุณแม่มีคลิปเสียงคุณแม่มีคลิปเสียงเมื่อวานนี้นำมาเปิดเผยเลยเป็นคลิปที่อดีตที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเดินทางไปพบคุณแม่ที่คอนโดมิเนียมเพื่อทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ฮะแล้วก็บอกว่านี่ฮะจะคืนเงินคุณแม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เอาจริงๆที่ปรึกษากฎหมายคนนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นคนตามข่าวคุณแตงโมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ว่าเป็นใครผมบอกได้เลยเอาเป็นว่าเพราะใครที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมไม่ว่าจะส่วนไหนดังทุกคนฮะใช่ค่ะและยังไม่หมดแค่นี้นะคุณแม่บอกว่ายังมีเรื่องที่ปรึกษาคนนี้ร่างคำฟ้องเท็จมีการยื่นฟ้องแซนกระติกและจ๊อบในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแตงโมเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพื่อที่จะเรียกเงินเพิ่มจากทั้ง3คนอีก100ล้านบาทแล้วยังร่างคำฟ้องปอกับโรเบิร์ตว่าแตงโมถูกข่มขืนทั้งที่ผลชันสูตรเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศทำให้คุณแม่ตัดสินใจถอนฟ้องก็เลยถามคุณแม่ต่อว่าเอ้าคุณแม่แล้วทีมที่ปรึกษาเขาจะทำแบบนี้กับคุณแม่ทำไมคุณแม่บอกว่านั่นเป็นเพราะเรื่องเงินล้วนๆค่ะส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องที่สองที่คุณแม่จะแถลงก็คือนี่เลยจะให้ทนายเดชามาดูแลคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมต่อเพราะคดีนี้ยังอยู่ในชั้นศาลนะคะตัวแม่ยังคาใจตกลงแล้วน้องแตงโมตกเรือยังไงตกตรงไหนเวลาไหนแล้วใครเป็นคนทำ
แม่ยืนยันว่าแตงโมไม่ได้ตกที่ท้ายเรือและไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือแน่นอนคือหมายความว่าคุณแม่กำลังจะลื้อคดีใหม่เหรอฮะเพราะจริงๆอ่ะคดีเนี้ยเอาจริงๆมันจบแล้วใช่ไหมมันจบในศาลชั้นต้นไปแล้วอ่ะและส่วนใหญ่ทุกคนคือรอลงอาญานะฮะนี่เราสรุปแบบง่ายๆแสดงว่าคุณแม่อ่ะจริงๆแต่เป็นสิทธิ์ที่คุณแม่มีสิทธิ์ลื้อคดีได้ถ้าคุณแม่มีหลักฐานใหม่แสดงว่าคุณแม่จะลื้อคดีฮะถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยทีนี้พอคุณแม่พูดแบบนี้คุณแซนที่อยู่ข้างๆกันก็อ้าวยังไงคุณแม่คือคุณแซนวิสาพัฒน์เนี่ยตอบโต้เรื่องนี้กับคุณแม่อีกครั้งลองไปฟังบรรยากาศช่วงนี้จากทั้งคู่กันค่ะ5คนใช่ไหมคะไม่มีใครกล้าพูดความจริงกับคุณแม่น้องโมไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรือนะคะไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรืออย่างที่เป็นข่าวไม่ได้ตกตรงนั้นตกหน้าเรือไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบังคับให้โมมาปัสสาวะท้ายเรือด้วยนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ไปแบบไปบังคับหรือไม่ได้เป็นหมาปลาส้มที่ไปตามเขามาไม่อยู่เฉยๆเลยเขามาปัสสาวะเองตอนนี้ก็ชี้แจงคุณแม่แล้วเรียบร้อยรายละเอียดทุกอย่างบอกหมดแล้วค่ะแต่คุณแม่ไม่เชื่อค่ะฉันไม่โกหกไม่มีเหตุผลต้องโกหกไม่มีความจำเป็นต้องโกหกแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆค่ะอยากให้คุณแม่ลองเปิดใจเชื่อตรงนี้อ่ะแม่คุณแซนจริงๆก็ไม่น่าไปพาดพิงอีกคดีนึงนะฮะพูดหมาปลาส้มคุณผู้ชมก็คงรู้ฮะว่าคดีอะไรนะฮะทีนี้ครับหลังจากคุณแม่แถลงข่าวเสร็จครับบ่าย2โมงเมื่อวานนี้คุณแม่พนิดาขึ้นโรงพักดำเนินคดีกับอดีตที่ปรึกษากฎหมายครับไปที่สน.วังทองหลางกรณียักยอกเงิน 150,000 บาทเพราะมีหลักฐานชัดเจนทีนี้อ้าวคุณแม่แล้วอีก 400,000 ทำไมคุณแม่ไม่แจ้งความล่ะคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้แจ้งเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะทีนี้คุณผู้ชมแน่นอนคดีนี้มันพาดพิงไปถึงใครมันเกี่ยวข้องกับนี่เลยฮะจำได้ใช่ไหมฮะเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพี่อัดฮะคุณอัจฉริยะเรืองระพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อวานนี้พี่อัดเนี่ยไปร้องเรียนคดีที่ทางด้านสอบสวนกลางนักข่าวก็เลยถามเรื่องนี้พี่อัดบอกเลยฮะคุณแม่เป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมกับแจงเลยที่มาของเงินแต่ละก้อนเนี่ยด้วยว่าเงิน 400,000 ก้อนแรกเนี่ยเป็นค่าว่าจ้างที่เข้ามาดูแลคดีคิด 30% ของยอดเงินค่าชดเชยที่คุณแม่ได้ส่วนเงินก้อนที่2คือ 400,000 บาทที่คุณปอเนี่ยโอนให้เป็นค่าในหน้าที่หาคนมาซื้อรถกับปอและโรเบิร์ตได้มันไม่ใช่เงินโบนัสตามที่ถูกกล่าวหาอ้าวลองไปฟังเสียงพี่อัดอธิบายครับว่าเงินที่คุณแม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ตรงกันครับเรื่องครับที่วันนี้จะเข้าแถลงก็บอกทั้งหมดนะครับที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องการฟ้องไม่รู้เรื่องอะไรทุกอย่างเงินยักยอกเงินล้านอะไรก็โกหกทั้งนั้นแหละครับที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าไปฟ้องปอโรเบิร์ตเขาไม่ได้ฟ้องปอโรเบิร์ตครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่ได้มีการยักยอกเงินเลยขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วง10โมงพี่อาจเองครับบอกว่าจะมีการเปิดคลิปเสียงคลิปเสียงนี้ประมาณ6นาทีนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่มาของเรื่องเงินครับรวมถึงคำฟ้องในการเรียกเงินเพิ่มที่ทั้งหมดคุณอัจฉริยะยืนยันเลยบอกคุณแม่เป็นคนคิดแล้วก็สั่งให้ทำนะฮะจริงๆมันมีรายละเอียดอื่นๆด้วยนะสั้นๆแล้วกันก็คือจริงๆแล้วอ่ะนักข่าวก็ถามบอกว่าคุณแม่เนี่ยคดีมันก็ผ่านมา 2-3 ปีแล้วอ่ะยังคิดถึงคุณแตงโมไหมคุณแม่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะก็ยังคิดถึงแตงโมนะแม่เนี่ยเป็นซึมเศร้าเลยต้องพึ่งยานอนหลับทุกคืนแล้วก็บอกเลยน้องเนี่ยเคยมาเข้าฝันแม่แค่2ครั้งเท่านั้นเองและล่าสุดคุณโรเบิร์ตฮะให้เงินแม่อีก 20,000 ฮะแล้วคุณแม่บอกว่าตอนนี้ภาระมันเยอะมากไหนจะบ้านไหนจะรถรวมๆแล้วเป็น10ล้านแม่เองก็ติดต่อลูกปอกับลูกโรเบิร์ตนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมไม่อยากให้แตงโมน่ะมีหนี้ติดไปชาติหน้าแล้วก็บอกเลยแม่ไม่ได้เป็นคนหน้าเงินนะแม่น่ะแค่หาเงินให้พอประทังเลี้ยงชีพไปวันๆเท่านั้นนะคำพูดเหล่านี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ทั้งหมดนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะฮะคุณผู้ชมฮะ